การเดินทางกับรถยนต์นะครับแล้วก็เรื่องของคนขับรถนี่เป็นเรื่องของสิ่งที่คู่กันนะครับแล้ววันนี้เราจะไปร่วมขบวนคาราวาน Mazda Sky Active คาราวานครับซึ่งต้องบอกว่าขบวนคาราวานของ Mazda เนี่ยเขาทำกันต่อเนื่องมาเนิ่นนานเลยนะครับทั้งในประเทศต่างประเทศไปกันยันสุดล่าฟ้าเขียวกันเลยทีเดียวนะครับเขาเคยเดินทางนะครับข้ามประเทศนะในอาเซียนนะครับแล้วก็ไปจนถึงนู่นเลยครับเดินทางไปรัสเซียแล้วก็ไปกันถึงในยุโรปนะไปดูโอ้โหภูมิประเทศต่างๆทั่วเรียกเกือบจะทั่วโลกแล้วนะครับซึ่งนั่นเรียกว่าเป็น DNA ของ Mazda เขาเลยนะครับกับการที่จะได้ขับรถร่วมในขบวนคาราวานและวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปร่วมคาราวาน Mazda Sky Active กันอีกครั้งนึงนะครับก็จะเป็นคาราวานที่ยิ่งใหญ่เป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งนึงเหมือนกันเพราะว่าครั้งนี้เนี่ย Mazda เตรียมรถมาถึง30คันมากันครบคันทุกรุ่นเลยนะครับให้ได้ลองขับกันแล้วก็ไปร่วมในคาราวานครั้งนี้เราจะไปเดินทางกันไปเขาใหญ่นะครับตอนนี้เนี่ย เราก็สามารถที่จะเดินทางกันได้แล้วเพราะฉะนั้นการเดินทางกับรถเนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องสนุกสนานอย่างแน่นอนและก็ Mazda ที่เตรียมกันไว้นี่นะครับก็เตรียมกันมาหมดเลยนะครับครบเลย7รุ่นด้วยกันเริ่มกันตั้งแต่ Mazda CX8 นะครับในตระกูลซีรีส์ CX ของเขาเนี่ยนะครับเริ่มที่ Mazda CX8 ไปกันที่Mazda CX5 นะครับไปกันที่ CX3 แล้วก็ตัวเด่นของเขานะครับก็คือ CX30 นี่นะครับก็มากันครบคันในตระกูล CX แล้วก็แน่นอนครับอันนี้ต้องถือว่าเป็นไฮไลท์ของเขาเหมือนกันนั่นก็คือ MX5 คันนี้นะครับสปอร์ตของเขาที่มาเป็นโรสเตอร์ในตำนานนะครับก็มาร่วมขบวนด้วยแล้วก็มา Mazda 2ใหม่นะครับรวมถึง Mazda 3ซึ่ง Mazda 3เนี่ยก็จะมาทั้งในรูปแบบของ Fastback นะครับ5ประตูแล้วก็4ประตูซีดานซึ่งทั้ง3รุ่นเนี่ยก็มาด้วยสีใหม่ที่เขาเรียกว่า Platinum Quartz เนี่ยนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในเทรนเลยทีเดียวนะครับสำหรับ3คันนี้3คันนี้มาด้า2กับมาด้า3นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปครับทริปนี้เราจะไปกันที่เขาใหญ่แต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเราไปดูผู้บริหารเขาจะพูดถึงกิจกรรมครั้งนี้ครับครับสวัสดีครับวันนี้ Mazda Sales ประเทศไทยนะครับก็ได้จัดทริปทดสอบนะครับกับ Mazda Sky Active Caravan นะครับเรามีรถทดสอบทั้งสิ้น7รุ่นด้วยกันนะครับซึ่งเป็นภายใต้พื้นฐานเทคโนโลยี Sky Active นะครับแล้วก็แนวทางการออกแบบ Kodo Design ของ Mazda นะครับทั้ง7รุ่นนะครับโดยทั้ง7รุ่นนี้นะครับก็ประกอบไปด้วย6รุ่นด้วยกันนะครับที่เราเพิ่งเปิดตัวไปนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ที่ในปัจจุบันนี้นะครับเราเปิดตัวทั้งสิ้น6รุ่นด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยรถ SUV นะครับCX Series นะครับทั้งหมด4รุ่นนะครับก็คือ CX5 CX8 นะครับ CX3 และ CX30 นะครับและรถยนต์นั่งอีก2รุ่นนะครับนั่นคือ Mazda 2แล้วก็ Mazda 3นะครับและอีก1รุ่นนะครับรุ่นที่7ที่ทาง Mazda ได้จัดให้สื่อมวลชนได้ทดสอบวันนี้ก็คือรถ Sport Roadster นะครับ2ประตูเปิดประทุนนะครับ Mazda MX5 นะครับซึ่งทั้ง7รุ่นนี้นะครับต้องเรียนว่า เราพัฒนานะครับเพื่อให้เกิดการขับขี่แบบซูมๆนะครับแล้วก็ให้การประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมนะครับภายใต้เทคโนโลยี Sky Active นะครับซึ่ง Sky Active ในปัจจุบันนะครับสามารถทำยอดขายในประเทศไทยได้มากกว่า 330,000 คันนะครับต้องขอบคุณลูกค้า Mazda ทุกๆท่านนะครับในส่วนของกระแสที่เราได้รับจากการเปิดตัวทั้ง6รุ่นไปนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับด้วยความที่เป็นผู้นำในเรื่องของการออกแบบนะครับรวมถึงการเลือกใช้การพัฒนาสีรถนะครับที่มีความพรีเมียมและโดดเด่นนะครับเราได้นำเสนอนะครับกับรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับกับสีใหม่นะครับคือสี Platinum Quartz นะครับเป็นสีบรอนซ์นะครับซึ่งให้ความหรูหรานะครับแล้วก็เป็นเทรนด์นะครับของรถยานยนต์ยุคใหม่ในสมัยนี้นะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีเช่นกันนะครับในทริปวันนี้นะครับMazda Sales ประเทศไทยก็ได้จัดทดสอบนะครับบนเส้นทางนะครับกรุงเทพเขาใหญ่นะครับซึ่งก็จ
จะนำรถทั้ง7รุ่นนะครับเพื่อให้ท่านสื่อมวลชนได้ทดสอบอย่างเต็มที่ครับกิจกรรม Mazda Sky Active Caravan เหมือนจะเป็น DNA ของ Mazda และคน Mazda ที่ชื่นชอบการขับรถและการเดินทางไปแล้วครั้งนี้ถึงแม้จะเป็นทริปสั้นๆบนเส้นทางกรุงเทพเขาใหญ่รวมระยะทางไปกลับกว่า400กิโลเมตรแต่ก็ยิ่งใหญ่ให้ได้จดจำกับรถ Mazda ทั้งขบวนรวมแล้ว7รุ่น30คันที่ประทับใจและสะดุดตาสะดุดใจก่อนเห็นจะเป็น Mazda ที่มาในสีใหม่อินเทรนด์ Platinum Quartzไล่เรียงลำดับไปตั้งแต่การเปิดตัวสู่ตลาดมาเริ่มที่ Mazda CX-3 ได้รับการอัปเดตให้มีความทันสมัยและมอบความอเนกประสงค์ในการใช้งานรอบด้านด้วยอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย Wireless Charger รองรับระบบ Wireless Apple CarPlay พร้อมให้สมรรถนะความแรงและความประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ Sky Active เบนซินขนาด2ลิตรซึ่งแต่ละรุ่นมีออปชันที่ครบในราคาเริ่มต้นเพียง769,000 บาทจนกลายเป็นรถที่ขายดีจนต้องจองนานถึง3เดือนแล้วในตอนนี้ตามมาด้วย Mazda 2อัปเกรดด้วยอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สายเช่นเดียวกันเชื่อมต่อกับระบบ Mazda Connect ที่รองรับระบบ Apple CarPlay แบบไร้สายและ Android Auto เพิ่มความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเติมเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเชิงป้องกัน Eye Active Sense เช่นระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลังและระบบแสดงภาพ360องศารอบทิศทางนอกจากนี้ในรุ่นท็อปยังเป็นอีโคคาร์คันแรกที่มีเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้าให้ด้วย Mazda CX-30 ใหม่ก็เติมความพรีเมียมกับสีใหม่ Bronze Platinum Quartz เช่นเดียวกันตามมาเป็นรุ่นที่3และยังคงให้บริการการขับขี่แบบซูมๆด้วยเครื่องยนต์ Sky Active เบนซินขนาด2ลิตร Sky Active G ที่ให้สมรรถนะการขับขี่ดีเยี่ยมและคล่องตัวทุกการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองด้วยความแรงสูงสุด165แรงม้าประหยัดน้ำมันสูงสุด 15.4 กิโลเมตรต่อลิตรรองรับน้ำมันเชื้อเพลิง E85 ให้ได้ประหยัดกันในช่วงราคาน้ำมันแพงด้วยMazda 3เป็นรุ่นล่าสุดที่มาด้วยสี Platinum Quartz และเติม Eye Active Sense เต็มระบบในทุกรุ่นย่อยรุ่นท็อปยังใส่หลังคา Sunroof ให้ด้วยโดยไม่ปรับราคาเพิ่มขึ้นทำให้กลายเป็นพระเอกของทริปนี้ที่ได้รับการจับจ้องจากผู้ร่วมเดินทางในทริปเป็นพิเศษทีเดียวส่วน SUV ตระกูล CX คือ CX5 และ CX8 มาร่วมเดินขบวนนี้ด้วยเช่นเดียวกันและยังคงให้ความสะดวกสบายในการเดินทางเป็นอย่างดีเช่นเคยและสุดท้ายรถสปอร์ตโรสเตอร์ของโลก Mazda MX-5 เป็นไฮไลท์นำขบวนของทริปนี้ที่ยังคงทำให้ทุกคนข้างทางเหลียวมองชื่นชมความเป็นรถสปอร์ตที่สวยมีเสน่ห์เหลือหลายเป็นที่สุดทั้งหมดมารวมตัวกันในขบวนคาราวานครั้งนี้ที่ทำให้เหมือนได้เติมประสบการณ์การเดินทางครั้งใหม่ให้กับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งสำหรับการเดินทางในแบบคาราวานนะครับกับ Mazda Sky Active Caravan ซึ่งก็อย่างที่บอกนะก็เดินทางกันไปทั่วโลกแล้วและครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่30คันของ Mazda กับอีกทั้งหมด7รุ่นนะครับ7รุ่นที่เข้ามาอยู่รวมกันนะเราก็ได้รู้จักกับรถทุกคันกันเป็นอย่างดีและแน่นอนสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าสไตล์การขับขี่ในแบบซูมๆของ Mazda เนี่ยก็ยังสร้างความประทับใจในทุกการเดินทางนะครับก็สำหรับแล้วเนี่ยถือว่าการเดินทางในรูปแบบคาราวานเนี่ยก็เป็นความประทับใจนะครับซึ่งก็เราก็จะสามารถที่ถ่ายทอดความประทับใจต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้กับทุกคนที่ชื่นชอบรถยนต์ Mazda เขานะครับจะชอบรุ่นไหนอย่างไรก็แล้วแต่ว่าส่วนนึงเนี่ยนะครับที่บอกว่าชอบที่สุดก็คงจะเป็นอย่างที่บอกเนี่ยเรื่องของการขับขี่
นะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะฮะก็นี่นะครับคือMazda Sky Active Caravan ซึ่งต้องบอกว่าประทับใจในทุกๆรุ่นแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆที่เขาให้เรามาขอบคุณ Mazda ครับที่ทำให้เราได้ประสบการณ์ใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งครับ